วันนี้ป้ามาเดินคำตุ้มคำตาอะไรเนี่ยดาริงว่าอีโคบาร์ลีโอ๊ตบ้าโอ๊ตโอ๊กโอ๊ตโอ๊กโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตแหมพูดนี้มันเจ็บกกโคเหลือเกินนะครับพี่น้องแต่อยากจะให้เห็นความสวยงามค่ะวันนี้เราจะเดินไปผับนะคะนู่นมองเห็นไกลๆวันนี้น่าจะเดินอยู่ประมาณสัก5-6กิโลน่าจะได้แต่ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะพอดีว่ามาเห็นอันนี้สวยก็เลยจะถ่ายเอาไว้ดูนิดหนึ่งทางก็ไม่ดีอะทางเดินก็มีแต่ป่าเนาะเดี๋ยวจะพาไปดื่มเบียร์ถ้าไปดื่มไซด้าเนาะฝนตกก็ออกจากบ้านค่ะวันนี้เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เกือบตายอากาศร้อนเนาะดูนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าพูดลิ้นไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยดูของสามีก็หมดแต่ก็ต้องมาค่ะแกะอยู่ไกลๆนะคะเขาย้ายไปไว้ฝั่งทางนู้นอันนั้นนะคะที่เดินมาเนี่ยเป็นขวดนมสำหรับแพะหรือแกะก็ไม่ทราบนะชีพเรียกชีพแต่บ้านเราเรียกอะไรก็ไม่รู้อันนี้สำหรับเกิดใหม่นะแพะน่าจะเป็นแพะแกอะไรก็ไม่ทราบน่าจะเป็นแพะเนี่ยไอ้โนชีฟบัดเพราะอินไทยเออเบบี้ลัมนะคะเนี่ยมีขวดนมมาให้เวลามันหิวก็จะเดินมาดื่มนมตรงนี้อันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะอันนี้เป็นกระป๋องน้ำความรู้ใหม่ค่ะก็เลยเอามาแจกเพื่อนๆด้วยว่าเขาเลี้ยงกันแบบนี้นะคะคือชาวนาชาวสวนที่นี่ก็ดีอย่างก็คือก็จะเอาสัตว์มาปล่อยเอาไว้อย่างนี้มันจะมีที่ล้อมแล้วก็หญ้ามีตลอดทั้งปีนะแล้วก็จะย้ายเป็นคอกๆคอกนี้อาจจะ1อาทิตย์คอกนั้น1อาทิตย์แล้วเขาก็ไม่ได้ว่าเอามันไปเข้าคอกนะคะเขาปล่อยให้มันนอนอย่างนี้เลยเนาะค่ำลงก็กินที่นั่นก็นอนที่นั่นเลยค่ะก็อีกสักอาทิตย์นึงก็อาจจะย้ายที่ใหม่พอหญ้าที่นี่งอกงามแล้วก็จะย้ายกลับไปไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เลยเอาความรู้มาแจกเพื่อนๆกันค่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วอันนี้เขาไม่เรียกบ้านเขาเรียกคอตเทจใช่ไหมดาริคอตเทจบ้านเราก็เรียกกระท่อมเลยกระท่อมที่นี่ไม่ใช่กระท่อมบ้านนะผับอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเปิดตอนเที่ยงนะนี่ค่ะเป็นชื่อของผับนะคะมาแล้วค่ะอาหารเรานี่มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแค่นี้ล่ะเราเดินมา 5-6 กิโลนะคะแค่นี้ค่ะแค่ออกกำลังกายนะคะไม่ได้ตั้งใจมาทานอาหารแล้วก็จะเดินกลับอีก 5-6 กิโลเหมือนกันค่ะ On the way homeตอนนี้มันยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวนะคะถ้ามันเหลืองเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีนะคะนี่ตื่นกลับบ้านค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย